ไปในคลองนะครับไปตกเบ็ดในคลองเตรียมพร้อมอุปกรณ์พร้อมเบ็ดเหยื่อเหยื่อปลาปลาหลังเกี้ยวมาถึงคลองแล้วนะครับถึงคลองแล้วครับมาตกเบ็ดนะครับในคลองครับโอ้ที่ตะเกียบก็มีเรียบร้อยแล้วมาคุณหลานเบ็ดเอามีมีอยู่ในกระเป๋าอันต้องติดบอกมาติดตามดูนะครับเบ็ดแล้วนะครับเบ็ดแล้วโอเคเกี่ยวเยื่อมาครั้งแรกนะครับไม่เคยตกเป็ดศูนย์
ไปฮะก็จะรู้เชื่อนัดหนุ่มว่าอยู่ไอ้บุตรเดี๋ยวบุตรจริงอันนั้นทำอะไรต่อบุตรชัวร์นะครับมีเรือมีเรือพีอยู่3ลำเรามาจุดนี้ดูนะครับตะกี้จุดนู้นได้1ตัวจะปลาเก๋าตัวไม่ใหญ่ครับนี่ใช้นิ้วเลยนะครับธรรมชาตินี่ครับธรรมชาติเลยแหละนี่ดูมาดูภารกิจวันนี้จะได้ไหมได้ตะกี้ตัวกำลังสาวเลยนะครับสาวแล้วโอ้ยไม่แน่ลุ้นเลยครับลุ้นเลยครับโอ้โหลาวอีกนะครับดูกันต่อครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชายคลองนะครับที่คลองตรงนี้จะออกคลองไม่ตายออกไปออกหาดเลยชายหาดครับหาดคลองต่อที่ผมไปตักปูหาหอยอยู่ทุกวันอันนี้ผมก็วันนี้มาตกเบ็ดต้องดูภารกิจตกเบ็ดว่าจะได้ไม่ได้มีได้แล้วตัวนึงแต่ว่าแต่มาหมายตรงนี้ดูท่าทางมันเงียบจังเหมือนตรงตะกี้ตรงนู้นไม่แน่ต้องเลื่อนไปที่ตรงนู้นอีกไม่กินแล้วตรงนี้เดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูตรงนี้อีกปั๊กนึงครับทำตามกันดูโอเคน้องกำลังโอ้นะครับปูยินไอ้ปูยินขึ้นมาโอเคมาติดตามดูนะครับเรือตอนนี้มองแบบมันลุ้นกันเลยนะครับปลาเด่นกล้องนะครับมีเรือพีอยู่3ลำเรามาจุดนี้ดูนะครับตะกี้จุดตรงนู้นได้1ตัวปลาเก๋าตัวไม่ใหญ่ครับนี่ใช้นิ้วเลยนะครับธรรมชาตินี่ครับธรรมชาติเลยแหละนี่
นะครับกลับขอแล้วตอนนี้อยู่กลองไม้ตายเสร็จภารกิจแล้วก็ได้ตัวเล็กนิดเดียว1ตัวมาถึงก็กินเลยเอานึกว่าหมาแล้วนะครับแต่โอ้โหปุณไทยมันกินเอาแต่ยักไม่ได้บลัดไม่ติดนะครับบลัดไม่ติดนะครับนี่เราก็กลับกันแล้วนะครับนี่กับตะออนทัวร์กลับแล้วนะครับตะออนทัวร์มาสองคนนะครับวันนี้มาสองคนเบสก็เอามาด้วยอยู่ในนี้แล้วโอเคกลับเรียบร้อยแล้วได้หนึ่งตัวก็เดี๋ยวเอาไปย่างลองตะโอเคครับผมมาคอยมาติดตามดูนะครับว่าเอาไปย่างหรือว่าทำอะไรหนึ่งตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวไปนะ